กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านนะครับอาจารย์เสงี่ยมบุญจันทร์ผู้เคยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสภาทนายความผู้เคยทำหน้าที่ไม่พูดถึงอดีตนะไม่พูดแล้วอดีตก็คือสิ่งที่ล่วงมาแล้วเพราะงั้นอาจารย์ยังไม่ล่วงเป็นผู้เคยทำหน้าที่เลขาธิการสภาทนายความนะครับจะตอบคำถามกฎหมายให้กับคุณผู้ชมนะครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับท่านดูท่านฟังอาจารย์แล้วนะครับอยากจะปรึกษาสอบถามประเด็นไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับอ้าวในขณะที่รอสายคุณผู้ชมนะครับอาจารย์นะผมมีข่าวสั้นเข้ามาทางมือถือนะครับว่า A-Back Poll ค้านซักฟอกรัฐบาลชมทำงานดีเชื่อปรองดองไม่สำเร็จแก้รัฐธรรมนูญแตกแยกถ้าสรุปก็คือว่า A-Back Poll เข้าไปทำการสำรวจและคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล บอกรัฐบาลทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว ไปสำรวจอะไรสำรวจแล้วมันจริงอย่างนั้นไหมคนที่ตอบเนี่ย โคตรงไปตรงมาไหม นั่นดิฝ่ายค้านหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือตรวจสอบนะครับใช่ใช่ถ้าบอกว่าเฮ้ยฝ่ายค้านอย่าตรวจสอบเลยนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องมีฝ่ายค้านนอนอยู่บ้านไม่ต้องมีเป็นรัฐบาลเสียให้หมดใช่ไหมฮะฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบต้องบอกเขาว่าเขาต้องเข้าใจว่าในการตรวจสอบครั้งนี้ครับจะได้รู้ว่าเอาละมันสู้ไม่ได้หรืออะไรหรือว่าจะไปอภิปรายอะไรต่างๆมันไม่สำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าความจริงบางอย่างมันจะได้ออกมาว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำอย่างไรที่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาผลออกมาชี้แจงโพบางสำนักบอกว่ารัฐบาลสอบปานฝ่ายค้านสอบตกเกือบตกเงี้ยนะฝ่ายค้านเกือบตกไม่มีทางแล้วครับที่ฝ่ายค้านจะมีผลงานที่จะไปทำโน่นทำนี่ใช่ไหมเพราะมันเป็นหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายค้านจะสอบตกเมื่อคุณไม่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและกระบวนการตรวจสอบก็เหมือนกระจกที่ส่องสะท้อนว่ารัฐบาลตรวจสอบแล้วเขาทำงานดีเขาบอกว่าดีถ้าตรวจแล้วว่าเขาทำไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะต้องแก้ไขนะถ้าไม่แก้ไขเราไม่ไว้วางใจนะอันนี้คือนำไปสู่การแก้ไขอย่างที่ไปอย่างนี้เหมือนกันเขาจะได้รู้ว่าจุดบกพร่องเป็นอย่างไรถ้าแก้ไขเสียไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าพูดมันไม่ใช่มันผิดหน้าที่เราจะเลือกเขาเข้าไปทำไมต้องถามดูสิทีหลังก็ไปเลือกพวกตัวเองทั้งหมดนั่นแหละเลือกไปกินปูผัดผงกะหรี่ขี้สายหลุดไปคุณอะไรนะคุณสายหลุดคุณวิจิตรคุณวิจิตรคุณวิจิตรครับสวัสดีครับสายหลุดเหรอฮะสายหลุดสายหลุดสายหลุดเมื่อกี้พูดถึงปูผัดผงกะหรี่เขาทำสำรวจทั่วโลกนะว่าอาหารอะไรที่เป็นเมนูอันดับหนึ่งของโลกนะอาจารย์ว่าอะไรฮะพิซซ่ามันเยอะมันแล้วแต่คนชอบอีกแล้วแล้วแต่คนชอบแต่บอกพิซซ่าเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับ2โฆษณามากอะมั้งอันดับ2นี่เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่เคยกินอันดับ3ซูชิของญี่ปุ่นเคยกินอันดับ4อันดับ5อันดับ6จำไม่ได้อันดับ7ปูผัดไทยผัดไทยครับผัดไทยแล้วก็1ใน10มันมีผงกะหรี่อะไรอยู่สักอย่างนึงของอินเดียอยู่ด้วยครับมาแล้วใช่มั้ยครับคุณชุมพลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับชุมพลอยู่ที่ไหนครับกทมครับกทมครับจะถามเรื่องอะไรครับก็เผอิญได้ทราบข่าวมาว่าตอนนี้มันมีกฎหมายเกี่ยวกับการต่อสัมปทานน้ำมันที่ขุดเจาะกันอยู่เนี่ยซึ่งเรากำลังจะต่อสัญญาให้กับต่างชาติซึ่งทั้งที่มันกำลังจะเป็นของคนไทยแล้วครับครับผมอยากให้ทางรายการบลูสกายทุกรายการเนี่ยครับเอามาดูสิครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่ครับเพราะว่าการที่รัฐสภาไทยไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้ครับจะกลับไปคุยเรื่องบ้าบอคอแตกซึ่งไม่ได้ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติครับมันไม่มีประโยชน์อะไรในอันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะจริงๆแล้วในเรื่องสัมปทานจะเป็นหลุมที่บ่งกฎหรือไงเนี่ยผมถามคุณชุมพลนิดนึงคุณชุมพลอยู่ในแวดวงธุรกิจพลังงานหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับเพลินผมเป็นคนที่ชอบฟังข่าวแล้วก็ชอบศึกษาแล้วก็ชอบตามการเมืองครับผมตามการเมืองมา30กว่าปีผมยังไม่เคยเห็นนักการเมืองบ้านเรารักษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ
แล้วบางครั้งพวกเราที่กำลังติดตามพวกเขาทำงานเนี่ยครับบางเรื่องบางราวเราไม่เอามาเล่นซึ่งมันเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศมากกว่าครับอย่างเช่นไอ้นายกมันจะแต่งตัวเขาจะแต่งตัวยังไงเนี่ยผมว่ามันไม่น่าสนใจเท่ากับการทำงานที่เขากำลังจะปิดหูปิดตาประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยกับคุณชมพลนะเนี่ยต้องเรียนทางบูสกายหรือช่องทีนิวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกเราต่อสู้กันอยู่ผมยอมรับว่า ASTV ก็ต่อสู้นะครับช่องธรรมดาพวกเราไม่มีสิทธิ์ได้รู้หรอกครับแล้วผมก็เลิกดูไปนานแล้วช่องธรรมดาอย่าลืมว่าเขาต้องอาศัยรัฐบาลถูกไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเผื่อไม่เอื้อไม่ไปช่วยเหลือไม่เอาข่าวอะไรที่มันโต้แย้งคัดค้านกันก็เหมือนเนชั่นเนี่ยก็ปลดออกจากช่องเก้าใช่ใช่ก็รู้สึกจะเริ่มดีขึ้นหน่อยฮะเนชั่นหลังจากกลับไปทำที่ช่องตัวเองกล้าที่จะพูดมากตอนมาอาศัยอยู่บ้านเขาก็สงบปากสงบคำใช่ไหมสงบเสงี่ยมเจียมตนเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้นะครับเราค่อยๆเอาออกมาทีละเรื่องสองเรื่องสองเรื่องที่เขากำลังจะไปให้อะไรผลประโยชน์ซึ่งมันจะไม่ตกกับคนไทยจริงถ้าเอามาให้คนไทยได้รู้ว่าจริงๆที่เราใช้น้ำมันแพงเนี่ยทำมันทุกวันเรื่องแบบนี้ทำมันทุกวันฮะเริ่มทีละเรื่องสองเรื่องทำไปเรื่อยฮะแล้วไม่ต้องไปสนใจไอ้โคโซกของอีกข้างนึงซึ่งจะพูดอะไรที่มันดีกว่าอะไรยังไงเนี่ยนะผมว่านะไปเราไปเล่นเกมตามเขาเนี่ยมันก็เลยดูการเมืองที่เหมือนกันแล้วประชาชนก็จะเบื่อครับเราเล่นแบบมีคุณภาพแล้วก็ดึงออกมาแต่ละเรื่องที่มันเจ็บๆหนักๆครับอันนั้นดีกว่าแล้วพยายามให้มันลงไปที่สื่อซึ่งมันลงไปที่ช่องธรรมดาไม่ได้ก็ให้มันเป็นลงที่สื่อหนังสือพิมพ์ซะแล้วผมเชื่อว่าคนเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์จะดึงจากพวกท่านนั่นแหละเอาไปลงเขียนเอานะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากคุณยุพลขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องนี้ดีมากนะเพราะว่าจริงเราไม่รู้นะว่าจะมีการต่ออายุสัมปทานต่างๆเหล่านี้ให้ต่างชาติจริงๆแล้วของเราเองเราน่าจะดำเนินการเองได้เมื่อหมดสัมปทานแล้วคือเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงของคนแค่เพียงบางกลุ่มและคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ปตท.ที่ดูแลเรื่องของพลังงานของประเทศนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็การสัมปทานให้ต่างชาติเข้ามาขุดนะครับแหล่งน้ำมันแหล่งแก๊สในประเทศไทยในอ่าวไทยในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยก็มีการสัมปทานให้กับบริษัทโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับยูโนแคลเนี่ยตัวสำคัญนะครับทีนี้เขากำหนดไว้ว่ากี่ปีหมดเสร็จปั๊บมันต้องกลับมาเป็นของไทยแล้วไอ้ประเทศไทยไม่เคยได้สัญญาที่หมดอายุแล้วก็กลับมาเป็นของไทยแล้วจ้างเขาผลิตให้เราอันนี้มีเรามีแต่จะต่อสัมปทานให้เขาอยู่ร่ำไปอันนี้ผมยกตัวอย่างกรุงเทพนะจันผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยที่แกถูกด่านะว่าไปต่อว่าไปเซ็นสัญญา30ปีกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแกบอกว่าแกจะไม่ต่อสัมปทานให้กับบริษัทรถไฟฟ้า BTS เมื่อจบคือจบครับทั้งที่โดยเงื่อนไขสัญญาเดิมกำหนดไว้ว่าเมื่อจบปั๊บเขาต้องได้สิทธิในการต่อสัมปทานต่อไปได้สิทธิก่อนผู้ก่อนคนอื่นแต่เราก็ไม่ให้ใครถูกไหมฮะทีนี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกว่าผมขอเจรจาไหมผมจะจ้างคุณ30ปีหลังครบกำหนดครับขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นของกทม.และผมจ้างคุณเดินรถผมจ่ายค่าจ้างคุณครับเงินที่เก็บค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์ผมเอากลับเข้ากทม.มาพัฒนากรุงเทพครับและผมจ้างจ่ายค่าจ้างคุณไปแต่คุณอย่าใช้สิทธินะบริษัทเขาก็ยอมครับแต่ผมว่าแต่ว่าแน่นอนคนคิดอย่างนี้คิดไม่เหมือนชาวบ้านที่เขาคิดไว้เดิมว่าครบปั๊บต้องต่อให้เขานะต่อไปเรื่อยๆก็ถูกด่าเพราะผลประโยชน์ที่มันตามมาแต่ผลประโยชน์มันเป็นกลุ่มเดียวเพราะเป็นสัมปทานเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยนะครับกำหนดไม่ได้ขอบคุณคุณชุมพลนะครับที่ชี้ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่ช่วยเติมความรู้ให้พวกเรานะครับคุณจิตภาสจิตภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บริการสองท่านนะครับสวัสดีครับจากไหนครับครับผมจิตภาสสงขลานะครับสงขลาเชิญครับเชิญครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาท่านหน่อยนะครับครับเรื่องที่ดินมรดกของแม่ยายนะครับครับคือเป็นที่สร้างที่อยู่อาศัยนะครับที่หนึ่งห้องนะครับกว้าง5ยาวประมาณสัก60อะไรพวกนี้นะฮะที่ดินใช่ไหมครับที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลสร้างห้องหนึ่งห้องประมาณหนึ่งห้อง
ทางใต้นี่เขาจะเรียกเป็นห้องห้องคือที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าขนาดสร้างห้องแถวได้หนึ่งมีบ้านมีบ้านมีบ้านทางใต้นี่ก็จะชอบพูดเขาเรียกว่าเป็นห้องซื้อที่ห้องหนึ่งนะรู้กว้างยาวเท่าไหร่กว้างกว้างห้ากว้างห้ายาวประมาณสักอ้าวของแม่ยายแล้วไงแล้วไงทีนี้ก็แม่ยายมอบให้กับลูกสาวเขาอะนะทีนี้บอกมันมีปี40ที่รัฐบาลของท่านนายกชวนให้ดินที่บ้างเปล่าไปขึ้นเป็นโฉนดนะฮะทีนี้ตอนนั้นก็มีคุณมาลังวัดบอกว่าแปลงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็บอกว่ามีโฉนดเก่าอยู่สมัยโบราณคือโฉนดของชื่อท่านคุณอะไรไม่ทราบเป็นโฉนดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าทางที่แม่ยายเขาซื้อมาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานโฉนดซื้อมาเป็นดินดินก็เรียกดินอะไรภาษาบ้านผมก็เรียกดินมั่นนะฮะดินที่วางเปล่าเพื่อสร้างบ้านเป็นดินสินสอดนะฮะคือไม่ได้โอนกันมาตั้งแต่ต้นยังไม่ได้โอนใช่ครับใช่ไม่ได้โอนกันมาทีนี้พอมาปัจจุบันรุ่นผมเนี่ยก็อยู่กันมาประมาณ30ปีแล้วล่ะครับผมได้เป็นลูกเขยอยู่ได้รับตกทอดเนี่ยทีนี้พอผมจะขึ้นเป็นรังวัดเนี่ยก็บอกว่ามันทำไม่ได้เพราะอะไรครับก็บอกว่ามันอะไรนะมันมีเจ้าของเดิมอยู่มันที่ดินแปลงนี้มันมีโฉนดอยู่มีโฉนดอยู่แต่เพียงแต่ว่าผู้ครอบครองต่อมาในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ครับเพราะไม่รู้ตอนซื้อมาสามตัวคุณถามเลยคำถามเลยตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นยังไงคุณถามเลยจะถามว่าไงทำไงถึงจะได้เป็นของคุณเหรอใช่ครับจะถามว่าเราจะเริ่มยังไงเริ่มต้นอย่างไรครับอ้าวนะฟังอาจารย์เรื่องนี้ต้องร้องศาลขอใช้สิทธิ์ในเรื่องการครอบครองปรปักษ์เพราะว่าที่ดินอันนี้บอกว่ามีโฉนดเพราะคุณไปขอแล้วเอาข้อโต้แย้งมาครับจากที่ดินนั้นน่ะบอกว่าอันนี้มันมีโฉนดเดิมแต่คุณอยู่อย่างเป็นเจ้าของมา30ปีแล้วถูกไหมไม่ยายอยู่โดยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของในที่โฉนดนั้น10ปีจะได้สิทธิ์ในส่วนนี้คุณร้องต่อศาลให้ศาลสั่งคือผมไม่มีผมทางแม่ยายไม่มีหลักฐานโฉนดฮะก็ไม่ต้องฮะไม่ต้องโฉนดก็ไปขอที่ที่ดินที่เขาอ้างไงให้ศาลสั่งปั๊บคุณเอาคำสั่งศาลไปออกโฉนดคุณก็ไปออกโฉนดเปลี่ยนแปลงเลยครับผมเคยไปที่ดิน2ครั้งเลยเขาไม่รับนะไม่ใช่เขาไม่รับหรอกแต่หมายถึงว่าคุณก็ขอสำเนาโฉนดอันนี้มาสิครับอ๋อเหรอครับแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อของใครท่านขุนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กรณีเนี่ยคุณแม่ยายขุนเนี่ยเป็นคนซื้อที่ดินนี้มาถูกไหมครับถูกต้องครับพอซื้อมาเสร็จมีหลักฐานการซื้อขายไหมครับไม่มีมีแต่ใบอะไรก็เรียกว่าใบบทอะไรนี่แหละพอบท5เสียภาษีเสียภาษีบำรุงท้องที่ครับผมเมื่อปีพ.ศ. 2500เข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อทำประโยชน์แล้วเสียภาษีบำรุงท้องที่ปรากฏว่าที่นี้มันเป็นที่ดินที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นโฉนดแล้วเราซื้อมาในส่วนนี้นะอาจจะซื้อจากญาติซื้อจากใครเขาก็แล้วแต่เมื่อออกโฉนดไม่ได้มันจะไปทับโฉนดเดิมคุณก็ร้องต่อศาลนั่นแหละขอให้ศาลมีคำสั่งในส่วนนี้ให้คุณได้สิทธิ์ให้แม่ยายคุณน่ะได้สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ในที่โฉนดนี้นะท่านครับผมเคยตั้งทนายไป2ครั้งแล้วทนายเขาคืนตังค์อะนะทำไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงทนาย2คนแล้วฮะไปก็ต้องบอกเขาที่เรื่องการครอบครองมรดกให้ร้องศาลผมตั้งทนายเราอยู่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นของคนไม่ยอมครับครับก็หาใหม่นะหาใหม่ก็ครอบครองมรดกทางเดียวละครับที่ทำให้คุณได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับครับผมครับเราต้องไปร้องขอโฉนดจากสำเนาโฉนดจากที่ดินนะครับสำเนาเพื่อจะไปเป็นพยานว่าตรงนี้มีเป็นที่โฉนดครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านมากขอบคุณครับ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 คุณวิสุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่จังหวัดกาญครับกาญจนบุรีอ๋อกาญจนบุรีฟังดูเหมือนใต้นะแต่ว่าเชียงเนิบเป็นกาญกาญจนบุรีเชิญครับผมนะครับมีตาเฝ้าไอ้ข้องไปได้ปัดด้วยครับอ๋ออยู่ตำบลน้องข้าวครับครับเชิญครับจะถามเรื่องอะไรครับก็ทางทีเขาเลือกตั้งเขามีนโยบายปราบยาเสพติดครับที่นี่ก็ตำรวจบ้านผมเข้าไปจับคนเสพยาครับแต่ที่นี่คนเสพยาล้านผมเองเนี่ยเขาไม่ได้เขาเสพอย่างเดียวไม่ได้ค่ายครับและที่นี่ก็ตำรวจเข้าที่บ้านผมตำรวจต้องยาบ้านนั่นเลยแต่ที่นี่เขาตัดตอนเอาล้านผมเป็นแพครับให้พวกที่เข้าช่องยาบ้ารอดตัวไปครับแล้วก็เลยร่างผมก็โดนตัดสิ้นผมไปโรงเรียนในผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็ตำรวจก็วิ่งเต็มแบ
วิ่งเต็นต์ต้มโตก็ไม่ได้ครับครับเลยสร้างครับศาลศาลตัดสินจำคุกกี่ปีครับ3ปี6เดือนครับ3ปี6เดือน3ปี33ปีผมฟังพี่พูดเนอบ้างออกปากใต้บ้างผมไม่อยากตั้งใจบ้านก็เนอแบบนี้ครับผมพยายามตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ครับพี่แต่มันน่าฟังครับศาลชั้นต้นตัดสิน33ปี6เดือนแล้วอุทธรณ์มั้ยครับก็ทนายที่ผมจ้างไปอ่ะเข้าเป็นรู้บ้างตำรวจครับนะตำรวจคนที่อยากจะบ้าไปบ่อพอของทนายอ่ะไม่ให้เป็นทนายผมเลยทางหน้าก็เป็นหายแต่ที่นี่เขาจะกินต้องป้ายหรือว่าผมไม่ทราบครับแต่ผมต้องแผลครับแล้วอุทธรณ์ได้ยังครับอุทธรณ์เข้าต้องเรื่องแล้วเขาบอกเขาจะช่วยปี้ทางหน้าช่วยปี้ครับจะว่าไงแล้วอุทธรณ์ตัดสินได้ยังครับยังครับยังตอนนี้ยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมครับครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าโดยข้อกฎหมายด้วยว่าลูกหลานชายถูกกล่าวหาว่าค้าถูกกล่าวหาว่าค้าดังที่แกบอกว่าแกมันแค่เสพนะเท่านั้นไอ้ตัวที่ตัวการจริงๆเนี่ยตำรวจก็ตัดตอนและกลายเป็นหลานเนี่ยมาเป็นแพะรับบาปแพะรับบาปแล้วก็ถูกศาลตัดสิน33ปี6เดือนโดยจ้างทนายความและทนายนั้นเป็นลูกตำรวจที่ไปยัดไม่ใช่ลูกตำรวจที่ไปหยัดครับลูกตำรวจก็พวกเข้าครับลูกตำรวจพวกเขาเสร็จแล้วก็ทนายนี่ก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจครับเขาเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนั้นเอาทีนี้อย่างงี้ผมตั้งประเด็นอย่างนี้ครับมี2กรณีกรณีที่1เรื่องของคดีความครับอยู่ในชั้นอุทธรณ์อยู่ชั้นอุทธรณ์ก็ต้องรอฟังทีนี้ว่าในศาลชั้นต้นเองเนี่ยเราต่อสู้อย่างไรเพราะว่าหน้าที่ภาระการพิสูจน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางโจทก์คือทางพนักงานอัยการผมจะเข้าโทรได้ฟังน้อยครับครับครับเข้าไอ้ทางพยานตำรวจอะเข้าตอบต้านไม่ได้เลยครับผมไปนางฟังนะเข้าตอบแล้วต้านเขาก็ท่านว่าที่ว่าคุณไปจับเข้าอะไปนางทางในไปจับกันยังไงครับแบบตอบแบบตอบไม่รู้เรื่องเลยครับแต่คนถ่ายเขาชนะคืออย่างนี้ครับตอนนี้มันมีปัญหาอยู่สองอย่างครับอาจารย์ปัญหาว่าคือผมฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวเกิดพูดจับประเด็นผิดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่วิสุทธ์ครับครับเอาประเด็นง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับคุณฟังได้ว่าคุณไม่วางใจทนายความคนนี้ใช่ไหมครับครับที่ทำให้แพ้คดีอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแนะนำเปลี่ยนทนายซะก่อนนะอาจารย์ตอนนี้มันอุทธรณ์ไปแล้วนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เยอะไปแล้วครับทีนี้ถ้าเราไม่ไว้ใจเขาเลยบอกว่าเลือกไปให้ข้อมูลฝ่ายโน้นแล้วคือตอนนี้ถ้าไม่ไว้ใจมันก็ไปแก้ไขเนื่องจากมีคำพิพากษาแล้วถูกไหมเวลาสู้คดีกันมันสู้กันในศาลชั้นต้นนี่แหละในอุทธรณ์เอาพยานหลักฐานอุทธรณ์นี่มันเปลี่ยนอะไรได้อุทธรณ์นี่เขียนไปแล้วอ่ะเพราะว่าอุทธรณ์เมื่อต่อสู้ไปแล้วจะไปเพิ่มเติมยังไงเพราะว่าอุทธรณ์นี้ก็ต้องเอามาจากศาลชั้นต้นครับต้องข้อโพลได้ตั้งน้อยครับครับไอแต่ต้องแผลก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะบอกคุณครับผมดูผู้ประกาศทุกวันเลยครับครับบอกว่าเข้าเรื่องเนี้ยเป็นหมู่บ้านก็อย่าเสพติดแต่อย่าเสพติดบ้านผมมันเพี้ยนเลยครับแล้วคำนวณพวกเนี้ยต้องทุกวันเล่นอีกยังมีครับหมู่บ้านปลอดยาแต่ยาเสพติดเพียบเลยเพียบเลยหมู่แล้วเป็นติดคนที่เข้าค่ายกันนะครับคือเรื่องเนี้ยนะจริงๆแล้วถ้าอุทธรณ์ไปแล้วเราก็คงไม่ต้องกังวลอะไรเท่าไหร่เนื่องจากว่าทนายความก็ต้องทำตามหน้าที่นั่นแหละเอาละในชั้นแรกเนื่องจากว่าเราจ้างเขาแล้วนี่เขามาเป็นทนายให้เราแล้วครับเสร็จแล้วข้อเท็จจริงต่างๆเมื่อเข้าไปสู่ในกระบวนพิจารณาคดีเรายอมรับหรือปฏิเสธมันในส่วนนั้นแหละที่จะเป็นข้อห้าเลยครับเราปฏิเสธแล้วบอกเราเสพอย่างเดียวผู้เสพก็เป็นผู้ป่วยเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเรามีไว้เพื่อจำหน่ายหลักฐานอื่นเราไม่มีครับหมายถึงว่าคนที่มาเป็นพยานต่างๆเหล่านี้ผมว่าทนายเองเขาอาจจะหาไม่ได้ก็ได้ครับผมจะบอกผมมีพยานพร้อมเลยแต่สู้ก็ไม่ได้พยานรู้เห็นเป็นติ๊กคนเลยครับแต่ถึงท่านก็เอาไปแก้ต้องคนครับพยานสู้เขาไม่ได้ศาลก็ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าไปตามเหตุและผลนะครับก็ดูรายละเอียดคือผมว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าคนที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกหรือว่ากักขังเนี่ยครับครับ
มันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานน้ำหนักถูกไหมครับอาจารย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นกระทำผิดจริงหรือไม่จริงเพราะบางครั้งบางครั้งพยานมันมัดตัวครับไม่ได้ขโมยเลยนะแต่เข้ามาในจังหวัดนั้นไปแล้วของก็หายทุกคนชี้ตัวหมดเข้าซองพ่มไปเห็นไปล่านพ่มกำลังเราไงช่วยเลยครับจะมีพยานแต่คนถ่ายแล้วพ่มสู้ก็ไม่ได้ครับพยานก็เอาเข้าไปแล้วก็สู้เขาไม่ได้ก็ดูที่ศาลดูที่อุทธรณ์แล้วกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องรอในส่วนนี้ครับว่าเอาละชั้นต้นว่าส่วนหนึ่งลองดูที่ว่าศาลอุทธรณ์เมื่อเข้าประชุมแล้วจะว่าอย่างไรเมื่อพิจารณาจากการที่ยื่นอุทธรณ์ไปในเหตุผลต่างๆเหล่านั้นพยานหลักฐานใหม่เอาเข้าไปได้ไหมในชั้นอุทธรณ์มันถ้าไม่ใช่ของใหม่เลยไม่ได้นอกจากไม่มีนอกจากของใหม่จริงๆใช่ไหมก็ลอยแล้วผมก็ไม่รู้เลยครับก็ต้องเอาหลักฐานตรงที่พยาน2คนนั้นต่อสู้มาน่ะแล้วก็อุทธรณ์เข้าไปในส่วนนั้นน่ะครับก็ทนายเองก็คงผมว่าทนายคงไม่ไปกุ๊กกิ๊กอะไรในส่วนนั้นนะโดยหน้าที่โดยหน้าที่โดยจรรยาบรรณโดยหน้าที่โดยจรรยาบรรณต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นในส่วนนี้ครับคุณก็รออุทธรณ์ก่อนดีกว่านะเอาตามนี้ก่อนนะครับพี่วิสุทธ์ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับไม่รู้เมืองกาญหรือภาษาใต้นั่นเหมือนใต้เลยนะใกล้เคียงกันมากเลยนะใต้เลยคุณสุวัฒน์คุณสุวัฒน์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุวัฒน์อยู่ที่ไหนครับอยู่ชลบุรีค่ะชลบุรีเชิญครับจะถามเรื่องจะถามเรื่องพอดีว่ามันมีเกิดกรณีอุบัติเหตุนะคะรถตู้ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่าคนคู่กรณีเนี่ยเสียชีวิตคุณขับรถอะไรพอดีว่าไม่ได้ขับเองคือมีฝ่ายคุณรถอะไรรถตู้ค่ะฝ่ายคุณรถตู้เป็นเจ้าของรถแล้วก็มีคนเช่าเช่าไปขับไปชนมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วใครผิดถูกคือตามเหตุการณ์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาตัดหน้ารถตู้แล้วรถตู้ก็ชนครับค่ะรถตู้ชนแล้วทีนี้ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็คนซ้อนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสครับก็มูลนิธิก็เอาส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งนึงครับก็เขาก็รักษาตามวงเงินของประกันอุบัติเหตุของประกันอุบัติเหตุนะคะของรถตู้เนี่ยชั้น1ก็คือวงเงิน 300,000 ครับทีนี้ว่าของคนตายเนี่ยเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนของคนบาดเจ็บเนี่ยวงเงินประกัน 300,000 เนี่ยครับก็คือตัวแทนประกันของอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกเขาแจ้งทางโรงพยาบาลไปแล้วว่าให้รีบรีเฟอร์คนไข้ออกไปเพราะว่าคนไข้เป็นต่างด้าวไม่มีบัตรอะไรเลยครับแล้วก็วงถ้าเกิดอยู่ที่เอกชนต่อเนี่ยมันต้องเกินวงเงินอยู่แล้วครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลไม่รีเฟอร์คนไข้ออกไปประกันขอย้ายประกันขอย้ายใช่ไหมใช่ค่ะนี่ประกันมีสิทธิ์อะไรจะไปขอย้ายจะไปขอย้ายอะไรครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขอย้ายคือแจ้งทางโรงพยาบาลว่าครับก็คือวงเงินประกันมีเท่านี้ครับถ้าวงเงินประกันหมดเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะต้องรีเฟอร์คนไข้ไปคนไข้ไม่มีบัตรอะไรเลยอะค่ะก็คนขับต้องรับผิดชอบเขาจะเรียกเก็บกับใครคือจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรก็แล้วแต่นะกรณีในเรื่องการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลนี้เป็นความจำเป็นของมนุษยชาตินั่นแหละเพราะนั้นในส่วนนี้เมื่อเขาเจ็บป่วยก็ต้องรักษาก็ต้องว่ากันไปถ้าส่งไปแล้วอันตรายใช่ไหมโรงพยาบาลก็ไม่ส่งหรอกเขาก็ไม่ส่งถ้าเกิดจะเกิดอันตรายแต่ในส่วนนี้ถ้าเผื่อว่าบาดเจ็บคุณต้องดูว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความผิดของใครรถจักรยานยนต์นั้นประมาทตัดหน้าหรือไม่อาจารย์ครับครับถ้าฟังตรงนี้เนี่ยฟังคุณสุวัฒน์เล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ไซค์ตัดหน้าครับฟังเหมือนกับมอเตอร์ไซค์จะผิดแต่พอรักษาใช้ประกันของรถตู้รถตู้ก็แสดงว่ารถตู้ผิดชัดเจนเลยว่ารถตู้ผิดเพราะว่าถ้ารถตู้ไม่ผิดประกันเขาไม่รับผิดชอบแน่นอนใช่ใช่เพราะงั้นก็เป็นมีประกันอันนี้ค่ะคือที่เหตุที่ใช้ประกันของคู่กรณีก็คือมีเรื่องเกี่ยวว่ามีคนชีวิตทางไอตัวแทนประกันไทยเนี่ยเขาบอกว่าให้ทางดิฉันเนี่ยรับผิดเพื่อที่เขาทางคนเสียชีวิตเนี่ยเขาจะได้เงินค่าชดเชยไปก็เลยยอมรับผิดตรงนั้นอันนี้มันเป็นประเด็นนิดนึงอะค่ะว่าก็คือเสียรู้ไปแล้วคือตรงนั้นก็คือคุณสุวัฒน์ครับโดยหลักเนี่ยประกันภัยเนี่ยเขารักษาผลประโยชน์ของประกันภัยเขาเองนะ
สมมุติว่าความชัดเจนในเรื่องของว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดต่างๆเนี่ยประกันจะไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยนะผมบอกให้ว่าถ้าคุณสุวพัฒน์รับว่าเป็นฝ่ายผิดในเรื่องของความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ถ้าเรามีคนที่ได้รับอันตรายสาหัสด้วยอันนั้นก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันมีโทษทางอาญาครับเพราะนั้นใครจะไปรับในส่วนนี้ล่ะถ้าไม่ผิดคือไม่ผิดปรากฏว่ากรณีนี้มันน่าจะผิดจริงก็มีทางเดียวครับครับก็คือต้องจ่ายตำรวจต้องจ่ายเขาต้องจ่ายตำรวจไม่ใช่ค่ะแม้ตำรวจก็ไม่ยอมนี่มอเตอร์ไซค์ประมาทมาตัดหน้าค่ะครับครับแต่ทางตัวแทนประกันบอกว่าก็คือไม่อยากมีปัญหาเรื่องคนเสียชีวิตอืมไม่งั้นก็คือเรื่องมันจะยาวและอย่างรถจอดมาวิ่งไม่ได้ไม่อยากแล้วประกันมันมีปัญหาตรงไหนครับปัญหามันอยู่ที่คนขับรถนะครับที่ไปขับรถชนคนตายและคนบาดเจ็บสาหัสสองคนคนขับเนี่ยยังไงต้องมีโทษจำคุกอยู่แล้วครับใช่ใช่แล้วประกันมีหน้าที่ว่าต้องไม่จ่ายถ้าตัวไม่ผิดใช่ถ้าไม่ผิดเขาไม่ต้องจ่ายแต่ประกันแนะนำว่าให้ยอมรับผิดเนี่ยอย่างเงี้ยมันผิดสิไอตัวแทนคนนี้ผมว่าน่าจะติดคุกแทนนะใช่แล้วก็ถ้าบริษัทประกันเขารู้เขาน่าจะเอาออกใช่ไหมฮะใช่ไปเสียผลประโยชน์เขาอะใช่คือโดยหลักแล้วประกันทุกประกันเนี่ยเขาจะต้องดูในข้อเท็จจริงว่าใครผิดครับถ้าฝ่ายประกันไม่ผิดไม่มีทางก็ทางฝ่ายรถคันที่ผิดก็ต้องไปจ่ายเองพรบของรถจักรยานยนต์เขาก็มีงั้นผมสรุปนิดหนึ่งครับอาจารย์คุณสุวพัฒน์ครับสรุปนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้มันต้องอันนี้ถ้าพูดปรึกษาอาจารย์นะต้องว่ากันตรงไปตรงมาก่อนนะค่ะตรงไปตรงมาอาจารย์ชี้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องจากไปบิดกันมาซะก่อนแล้วแล้วกำลังจะมาทำให้มันอยู่ในกรอบผมว่ามันคงไม่ใช่นะนะครับงั้นที่อาจารย์อธิบายก็คือว่าคนที่ขับรถชนคนตายเนี่ยแล้วคนบาดเจ็บมีโทษจำคุกนะนะครับถึงแม้ว่าจะจ่ายเงินจ่ายทองค่าทางแพ่งให้เขาพอใจแล้วก็ตามแต่โทษอาญามันยังอยู่มันเป็นอาญาแผ่นดินมันยอมกันไม่ได้ยอมไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวกันนะคะครับตัวดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าของรถคือเป็นเจ้าของรถแต่คนขับเนี่ยเป็นคนเช่ารถเข้าใจเข้าใจคนเช่าหรือว่าคุณเขารับจ้างคุณขับหรือว่าเป็นคนเช่ารถไปหรือคนเช่าเป็นคนเช่าอะค่ะถ้าคนเช่าเขารับผิดชอบเองคนเช่าคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบปัญหาไม่อยู่ที่คุณก็ตัวเขานั่นแหละคนที่เช่าไปอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นนายจ้างเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบใช่ไหมในทางแพ่งเพราะนั้นก็ให้เขาดำเนินการไปคุณเองก็ทางฝ่ายในเรื่องคดีอาญาก็ตัวคนขับนั่นแหละที่เช่ารถคุณไปอ่ะทั้งทางแพ่งกรณีเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยเหมือนกันแล้วถ้าแล้วของโรงพยาบาลนะคะของเราก็คุณไม่เกี่ยวไงก็ให้ตัวบุคคลคนนั้นเป็นคนดำเนินการไปคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะคุณเป็นเพียงเจ้าของเว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้เป็นนายจ้างเขานะถ้าคุณเป็นนายจ้างคุณต้องรับผิดชอบในทางแพ่งส่วนทางอาญาคนขับรับไปครับแต่เรื่องการรักษาพยาบาลก็เป็นหน้าที่ที่ต้องรักษาอยู่แล้วครับไม่ใช่ค่ะทีนี้ว่าคือมันเกินวงเงินประกันตรงส่วนนี้ถ้าทางโรงพยาบาลเขาจะฟ้องคุณสัวฟ้องบุคคลคนนั้นดิคุณสัวพัฒน์ครับคนเช่าถ้าเกินวงเงินประกันคนขับก็ต้องจ่ายแทนนะครับเพราะเขาเป็นคนเช่าไม่ได้เกี่ยวคุณใช่คนจ่ายคนขับต้องเป็นคนจ่ายแทนเรื่องนี้ไม่ควรที่คุณสัวพัฒน์จะต้องเดือดร้อนแทนใช่ใช่คุณจะเดือดร้อนก็ต่อเมื่อเขาเอารถไปชนและเสียหายครับซึ่งคุณเองก็ต้องเรียกจากคนเช่าเหมือนกันก็ต้องเรียกจากคนเช่าใช่แล้วพอคุณพอไปบิดอย่างเงี้ยพอคุณยอมรับแบบนี้ปั๊บคุณประกันคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มใช่นี่คือสิ่งที่คุณไม่ได้ให้พิสูจน์ถูกผิดว่ากันตามข้อเท็จจริงไงครับไปบิดนะไปเชื่อประกันได้ไงไปเชื่อประกันว่าจะช่วยผมไม่ทราบประกันคนนั้นมันน่าจะได้ส่วนน่าจะได้ส่วนแบ่งผมไม่คิดว่าเขาจะแบบผมเป็นตัวแทนประกันมาเคลมที่เกิดเหตุแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมรับผิดให้มันไม่ได้เพื่อจะได้เอาเงินค่าพรบนี่ 200,000 ใช่ไหมแล้วมันไม่เคยมีด้วยไม่เคยมีนะเอาอย่างนี้ครับคุณสุวพัฒน์ครับว่าเรื่องนี้มันถูกบิดมาตั้งแต่ต้นนะครับเอาถูกผิดนะครับคุณสุวพัฒน์ไม่เกี่ยวกรณีนี้ทั้งสิ้นเพราะคุณเป็นผู้ให้เช่าแต่ถ้าคุณเป็นนายจ้างหรือตัวการนั่นแหละทำประโยชน์ให้คุณแล้วกันคุณต้องรับผิดชอบด้วยส่วนที่เป็นเจ้าของรถเข้าใจผู้ให้เช่ากับนายจ้างนี่มันต่างกันต่างกันดิคุณเป็นคนให้เช่าเขาในเหตุการณ์ต่างๆผู้เช่าไปแล้วจะต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้าคุณเป็นนายจ้างคุณต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง
ในผลที่เขาทำละเมิดในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าคุณเป็นนายจ้างหรือเป็นตัวการเพราะเขาทำงานให้คุณใช่ไหมที่เขาไปทำประโยชน์แล้วไปชนเขาอันนี้แล้วก็คุณต้องรับผิดชอบในทางแพ่งเออแต่คนเช่าเนี่ยเขาก็จ่ายเช่าอย่างนี้ถือว่าเป็นนายจ้างป่ะคะใครนะแต่คนเช่ารถตู้เนี่ยเขาก็จ่ายค่ะต้องให้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องค่าเช่าไม่เกี่ยวว่าดิฉันเป็นนายจ้างเขาไหมไม่ใช่ครับคุณจ่ายเงินให้คนขับไหมล่ะไม่ได้จ่ายคนขับจ่ายให้คุณใช่ไหมใช่ค่ะจ่ายค่าเช่าใช่ไหมเล่าไม่เกี่ยวกันชัดเจนครับชัดเจนว่าคุณไม่เกี่ยวครับกรณีนี้นะครับเอาตามนี้ครับคุณสุภัทรครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับครับผมขออนุญาตแบ่งเวลานะครับคุณวิจิตมาคุณสมจิตคุณวิจิตหรือสมจิตคุณสมจิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมจิตอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังบ้านนายชวนเหรอค่ะไปบ้านนายชวนบ้างหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะครับที่ดินเนี้ยนะคะพ่อแม่เป็นมรดกไว้ให้แต่ว่าป้าเสียมาเสียทีหลังเนี่ยแล้วก็เป็นมอบให้กับหลานคนสุดลูกคนสุดท้องหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณสมจิตครับที่ดินเป็นของคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วยังอยู่หรือเสียชีวิตครับเสียชีวิตหมดแล้วค่ะเสียชีวิตหมดแล้วชื่อก็ยังเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตมีลูกกี่คนครับเหลือลูก4คนค่ะลูก4คนทั้งหมดก่อนกี่คนทั้งหมดนะลูกทั้งหมดมีกี่คน5คนเสียไปคนนึงค่ะลูก5คนคนเสียไปมีลูกไหมครับไม่มีค่ะคนเสียไปไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยใช่อ่ะคนเสียไป1คนเท่ากับเหลือ4เหลือ4คนแล้วที่นี้ยกให้ใครครับทีนี้ไปเปิดใบพินัยกรรมใหม่เนี่ยมันเป็นของเด็กเป็นของเด็กลูกของคนสุดท้องหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ทำพินัยกรรมไว้ถูกไหมครับที่แรกอ่ะทำให้ลูกหมดเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนกันทีหลังค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนนี่คือแม่กับพ่อเปลี่ยนใช่มั้ยครับก่อนตายคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใช่มั้ยพ่อเปลี่ยนคนเดียวค่ะพ่อเปลี่ยนแล้วที่นี้ของพ่อหรือของแม่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสไหมจดค่ะที่ดินนี้เป็นชื่อของคุณพ่อไหมใช่ค่ะคุณพ่อได้มาเป็นทรัพย์มรดกของคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ดินอันนี้เป็นสินส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ไม่เกี่ยวถูกไหมครับจ้ะเพราะว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ในส่วนนี้ปรากฏว่าพอเป็นชื่อคุณพ่อพอคุณพ่อเสียชีวิตโดยหลักแล้วมันต้องตกได้แก่ลูกทั้ง4คนแต่ปรากฏว่าคุณพ่อทำพินัยกรรมไว้ครับยกให้ลูกคนสุดท้องยกให้หลานคนเดียวถูกไหมครับอ๋อยกให้หลานเลยยกให้หลานก็เป็นของหลานนี่ก็เป็นตามนั้นตามพินัยกรรมใช่ๆลูกๆไม่มีสิทธิ์ทักท้วงไม่มีสิทธิ์เอาแล้วก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนะไม่ได้ก็พินัยกรรมลูกพ่อเหมือนกันไม่ได้อะค่ะไม่ได้ฮะเพราะพินัยกรรมระบุไว้อย่างนั้นหลานไม่ได้เป็นลูกพ่อนะก็เป็นหลานเขาให้ใครก็ได้ให้คุณถนอมก็ได้ตอนแรกอะทำให้ลูกหมดทุกคนเลยนะคะเข้าใจฮะแต่ฉบับหลังเนี่ยมันจะหักล้างฉบับเดิมในทรัพย์สินนั่นเดียวกันครับสมมุติว่าวันนี้มันเคยมีเล่าตัวอย่างวันนี้ผมทำพินัยกรรมว่ายกที่ดินแปลงหนึ่งครับให้คนให้ภรรยาออกจากบ้านยกให้เลยทำพินัยกรรมเลยค่ะวันพรุ่งนี้ผมก็ไปอยู่กับคนใช้แล้วก็ทำพินัยกรรมให้คนใช้ อันเดียวกันเนี่ยแล้วผมตายยกตัวอย่างยกตัวอย่างไม่ได้ตายจริงนะจะได้เมียหรือได้คนใช้ทรัพย์สินอันนี้คนใช้ได้ไงพินัยกรรมฉบับหลังในทรัพย์สินอย่างเดียวกันฉบับสุดท้ายฉบับสุดท้ายครับมีผลคุณสมเจตครับแต่ลูกทั้ง3คนที่เหลือเนี่ยไม่ได้เลยก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับพินัยกรรมฉบับเดิมน่ะมันโดนหักล้างไปโดยพินัยกรรมฉบับใหม่เอางี้ครับคุณสมเจตครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะไม่ใช่คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอโทษนะคือเขาไปรับทำกัน2คนอย่างเงี้ยรับระหว่างพ่อกับลูกกับหลานใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนกันสามคนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยว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 คุณใจเย็นเย็นคุณสมจิตตั้งจิตให้สงบซะก่อนนะครับถ้าพินัยกรรมนี้ทำโดยถูกต้องโดยถูกต้องหลานจะเป็นคนได้ไปลูกไม่มีสิทธิ์เลยใช่เอายกตัวอย่างใหม่ผมเป็นคนข้างบ้านคุณสมจิตอ่ะค่ะไปกินน้ำชากันทุกวันเลยคุยถูกอกถูกใจครับลูกไม่ค่อยได้มากินน้ำชานานๆเจอทีก่อนตายทำพินัยกรรมยกให้ผมหมดเลยลูก4คนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวด้วยผลของพินัยกรรม
ลูกไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งในกรณีนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของทรัพย์มรดกเขายกให้ใครคนนั้นก็จะได้กรรมสิทธิ์ไปคุณคะครับมันอย่างนี้ค่ะพินัยกรรมเนี่ยไม่เปิดแต่ว่าลูกคนเล็กเนี่ยที่ว่าให้หลานเนี่ยไม่ยอมมาพินัยกรรมมาบอกว่ายกให้ลูกหมดแล้วให้หลานเขาให้ลูกเขาหมดแล้วถ้าว่ายกให้หลานแต่ไม่ยอมเปิดพินัยกรรมนะคะก็ต้องเปิดพินัยกรรมนี่ครับต้องเปิดนี่ครับคือใบพินัยกรรมในเอาหนีอย่างเดียวค่ะอ๋อไม่ได้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไงเพราะว่าการที่จะไปทำพินัยกรรมหรือว่าจะไปยกที่ดินต่างๆต้องไปที่ที่ดิน มันจะต้องมาดูใครเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อล่ะครับคือพี่น้องเนี่ยไว้ใจกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณสมจิตครับเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นลงนะเพราะคนอื่นรอต่อนะค่ะถ้าไม่มีพินัยมีพูดแค่วาจาว่ามีพินัยกรรมยกให้หลานนั้นไม่ได้อันนี้เชื่อไม่ได้ครับถ้ามีพินัยกรรมต้องเอามาเปิดต้องเอามาแสดงต้องมาแสดงนะครับแล้วถามคุณนิดเดียวว่าวันนี้นะเขาโอนที่ดินจากชื่อพ่อไปเป็นชื่อหลานแล้วหรือยังก็คือพ่อเสียเขาก็บอกว่ายกให้ผมถามคุณให้ตอบตรงคำถามครับว่าเขาโอนจากชื่อพ่อเป็นชื่อหลานแล้วหรือยังครับหรือไม่รู้ไม่รู้ค่ะพินัยกรรมไม่เปิดค่ะนี่ไงนี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ยังเป็นของคุณพ่ออยู่ถ้าเขาถ้าไม่มีพินัยกรรมพูดแค่วาจาเท่ากับว่ายังไม่มีเขาเองทำอะไรไม่ได้นะใช่ใช่เขาไปโอนเปลี่ยนชื่อเป็นจากพ่อเป็นชื่อหลานเลยไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าไม่มีพินัยกรรมแค่พูดด้วยวาจาว่าพ่อทำพินัยกรรมหรือแค่บอกว่าพ่อยกให้แล้วก็พ่อตายไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ลูกทุกคนยังมีสิทธิ์เท่ากันหมดครับยังมีสิทธิ์ตามพินัยกรรมฉบับเดิมอยู่ครับเพราะฉะนั้นตั้งผู้จัดการมรดกคนนึงเลยก็ไปพิสูจน์กันแต่งตั้งพอแต่งตั้งเสร็จก็เอาพินัยกรรมฉบับเดิมที่ให้ลูก4คนนั่นแหละไปดำเนินการเลยชื่อ4คนเข้าไปใช่ใช่ไปพิสูจน์แล้วก็ลองดูถ้าเผื่อว่าเขาจะมาโต้แย้งเขาก็ต้องเอาใบนั้นมาถูกไหมจริงหรือปลอมไม่รู้ต้องโต้แย้งโดยพินัยกรรมไม่รู้ทีนี้พ่อถ้ามีจริงต้องไปพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงใช่ไหมถ้าปลอมก็เสียเขาก็พินัยกรรมหนีไปเลยอ่ะไม่เป็นไรหนีก็หนีไปมันไม่มาแสดงก็ทำอะไรไม่ได้แสดงว่ามีพิรุธมีพิรุธครับคุณสมจิตครับไม่มีใครเอาพินัยกรรมหนีก็มีแต่บอกอันนี้พี่เขายกให้หลานนะแสดงนะเดี๋ยวจะไปโอนแล้วนะนี่เท่านั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณธนกรคุณธนกรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนกรจากไหนครับสวัสดีค่ะอาจารย์จากบางพลีค่ะบางพลีสมุทรปราการบางพลีใหญ่บางพลีน้อยครับบางพลีใหญ่ค่ะบางพลีใหญ่เชิญครับค่ะจะรบกวนเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าสามีไปค้ำประกันรถซื้อรถให้เพื่อนทีนี้เพื่อนน่ะเขาไม่ชำระเงินแล้วบริษัทเขาก็ยึดไปยึดแล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่ทำหลักฐานอะไรเลยจนกระทั่งบริษัทเขาก็เรียกเงินเพิ่มใช่ไหมครับครับดำเนินการเขาก็ไม่ไปจนกระทั่งบริษัทเนี่ยส่งหมายมาครับถึงสามีว่าเป็นจำเลยร่วมด้วยอะค่ะตอนนี้เขาฟ้องศาลถูกไหมครับใช่ค่ะเขาฟ้องศาลในส่วนต่างที่ยึดรถไปขายทอดตลาดแล้วปรากฏว่าไม่ได้ราคาตามที่ตกลงซื้อกันถูกไหมครับถูกค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการเช่าซื้อเวลาเขาฟ้องสองคนนั่นก็คือฟ้องบุคคลผู้เช่าซื้อกับผู้ค้ำประกันค่ะแล้วขึ้นศาลเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้เราให้ทนายอะค่ะไปดำเนินการอ๋อครับค่ะแล้วทีนี้ทนายเขาก็ไปหาหลักฐานของบุคคลที่หนึ่งว่ามีหลักทรัพย์มีอะไรบ้างครับครับทีนี้ทางบริษัทเขาก็ไปเอาหลักฐานที่เราส่งให้เนี่ยไปดำเนินการกับผู้ซื้อค่ะและทีนี้ได้ยินข่าวมาว่าทางบริษัทเขาก็ไปดำเนินการให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระผ่อนชำระหรือว่าให้ชำระเงินอยู่ครับทีนี้อยากจะเรียนถามว่าไอ้หมายที่เขามาเรียกเราให้ไปศาลตัวเนี้ย คือทนายเขาไปดูให้แล้วยังไม่มาที่กรมบังคับคดีที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะคะไม่เดี๋ยวคนละเรื่องนะกรณีที่ไปกรมบังคับคดีแสดงว่าศาลตัดสินแล้วศาลตัดสินหรือยังครับศาลตัดสินหรือยังเหรอคะตัดสินว่าให้จ่ายหรือยังหมายที่มาว่ายังค่ะยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในระหว่างการฟ้องส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้คุณใช่ไหมใช่ค่ะคุณได้รับหมายและคุณตั้งทนายความศาลนัดวันแรกเมื่อไหร่ครับศาลนัดไปหรือยังพ่อ
ศาลยังไม่ได้นัดอะไรเลยค่ะไม่ต้องนัดถ้าคุณได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วศาลจะนัดว่าวันไหนจะไม่นัดเป็นไปไม่ได้อ่านซะหน่อยครับอ่านดูซิว่านัดเมื่อไหร่เพราะนัดแล้วต้องไปหมายศาลตราคุดมานะอ่านหน่อยครับอ่านหน่อยแล้วเวลานัดแล้วต้องไปเพราะอะไรคุณต้องไปต่อสู้ว่ากรณีเนี่ยมันจะมีส่วนลดอีกเช่นในเรื่องของเบี้ยปรับหรือในเรื่องของค่าหมายค่าอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วค่าส่งหมายมันไอ้ค่าทวงถามมันเขาคิด500คิด 1,000 บาทมันครั้งละ3บาทครั้งละ20บาทเท่านั้นมันลดในส่วนนี้ได้กับในเรื่องของดอกเบี้ยเมื่อไหร่ที่ยึดรถคืนไปแล้วดอกเบี้ยมันควรจะลดลงเพราะว่าในกรณีที่เช่าซื้อเนี่ยพอยึดรถคืนไปแล้วเขาเอาส่วนต่างนี่มันคิดรวมดอกเบี้ยไปถึงวันชำระเสร็จครับเพราะนั้นในส่วนนี้เองคุณต้องไปดำเนินการต่อสู้คดีวันที่ศาลนัดตรงนี้คุณต้องดูว่าศาลนัดเมื่อไหร่แล้วต่อสู้ในทำนองนี้จะได้ลดส่วนลดลงเยอะแต่คุณเองสามีคงไม่พ้นในเรื่องความรับผิดเพราะไปค้ำประกันเขาไม่ใช่รับผิดในเรื่องอาญานะในการที่ต้องชดใช้เงินน่ะครับถ้าเขาไม่จ่ายเราต้องจ่ายแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาเราจ่ายเขาไปเสร็จปั๊บเราก็มาฟ้องไอ้คนนั้นคนซื้อคนที่คุณไปค้ำเขางั้นเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ครับคุณธนากรครับเวลาหมดแล้วก็คือว่าก็ไปดูหมายศาลสักนิดหนึ่งว่าเขานัดวันไหนแล้วขึ้นอยากแล้วขึ้นศาลไปด้วยนะครับอย่าไม่ไปแล้วก็ไปต่อสู้อย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับขอส่วนลดดอกเบี้ยขอค่าลดค่าทวงถามนะครับอะไรต่างๆทั้งหมดศาลตัดสินเท่าไหร่เจรจาขอผ่อนชำระกับไฟแนนซ์ได้เสร็จปั๊บเราค่อยกลับมาฟ้องคนที่คุณสามีเนี่ยไปค้ำให้นะครับกระบวนการจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับคุณธนากรครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับผมเนี่ยห่วงคนซื้อรถคันแรกตอนนี้เนี่ยน่าจะสักประมาณ1ล้านที่ห่วงนี่ห่วงรถเต็มถนนหรือเปล่าไอ้รถเต็มถนนแน่ๆเลยนะครับถนนมันยังไม่เพิ่มใช่ไหมแล้วก็รถเข้ามาเพิ่มนะครับคนหนึ่งคนซื้อรถต้องมีคนค้ำอย่างน้อย1คนใช่ไหมครับถ้าคนซื้อผ่อนไม่ไหวคนค้ำก็ต้องรับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการจะค้ำประกันอาจารย์บอกว่าค้ำโดยจำกัดวงเงินก็ดีถ้าเลี่ยงไม่ได้คุณซื้อรถ 500,000 ผมค้ำให้ได้นะครับแต่ผมค้ำแสนเดียวเอาสัก 10,000 20,000 นะ 20,000 ก็ไม่เอาเราหรอกเขาก็ไม่เอาเขาก็ต้องไปหาคนใหม่ใช่ไหมเพราะงั้นเรื่องนี้เรื่องการค้ำประกันเป็นภาระที่นายประกันต้องรับผิดชอบเสมือนหนึ่งลูกหนี้ลูกหนี้รวมลูกหนี้รวมนะครับก็คงได้ประเด็นตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทิ้งท้ายฝากไว้นะครับ4โมงเย็นวันนี้ติดตามชมรูสกายกันหน่อยนะครับท่านอาจจะไปดูเกมอะไรต่างๆทางฟรีทีวีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เกมอะไรเกมเอาอยู่เลอะอาจารย์จะไปเล่นสักครั้งไหมเอาอะไรอยู่กูเอาไม่อยู่กูเอาไม่อยู่นะวันนี้4โมงเย็นนะครับเกมเอาอยู่เข้มข้นสนุกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถจะมีส่วนร่วมนะครับขอติดต่อเข้าไปเล่นเกมตรงนี้ได้นะครับทุก16นาฬิกาวันอาทิตย์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกับช่วงเวลาของอาสาประชาชนแล้วก็หมอกฎหมายทนายชาวบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สงเงี่ยมครับครับผมครับสวัสดีครับแล้วก็ลาไปพร้อมกันนะครับพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ